ผมน้องแม็กครับตอนนี้ผมเป็นนักแสดงแต่ผมก็ยังเป็นเด็กคนนึงนะครับแม่บอกแม่หาเงินได้มีมากแค่ไหนก็ต้องแบ่งไว้ใช้ด้วยเก็บด้วยทำงานได้เงินก็เอาไว้เรียนหนังสือเที่ยวเมียมีเพื่อนแม็กชอบคุณครูก็สอนแต่เรื่องดีๆให้ทำเรื่องดีๆบางทีแม่ก็อยากได้ของใหม่แม่ก็ถามจำเป็นไหมแม็กก็คิดนะก็แม็กมีแล้วจะไปทำไมอีกมีแค่พอสมควรก็ได้ไม่เป็นไรครับอีซูซูร่วมส่งเสริมความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน